ดาราสาวช่วยลุงไรเดอร์ตามองเห็นครั้งเดียวเซอร์ไพรส์จนร้องไห้ทั้งคู่เล่าเหตุรถความปอดฉีกโดนด่าแต่ต้องทำกินข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของนักแสดงสาวชื่อดังเอวาได้โพสต์คลิปลง TikTok นะคะหลังเธอเข้าไปช่วยเหลือลุงไรเดอร์คนนึงที่ตามองเห็นแค่ครั้งเดียวค่ะแต่ต้องทำมาหากินนะคะเพราะอยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวโดยเธอได้ระบุนะคะว่าเอวาเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนค่ะเพราะเอวาได้รับพลังบวกและแรงบันดาลใจจากคุณลุงเยอะมากๆค่ะขอบคุณคุณลุงที่ไม่ยอมแพ้คุณลุงไม่ใช่มนุษย์ล่องหนคุณลุงคือคนที่มีค่ามากๆและวันนี้คุณลุงส่องแสงอย่างสวยงามที่สุดหนูเชื่อว่าเรื่องราวของคุณลุงกินใจหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่และทำให้หลายคนไม่ยอมแพ้กับเส้นทางที่ตัวเองเดินแน่นอนค่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณลุงและทุกคนที่ต่อสู้กับเรื่องราวในชีวิตของตัวเองนะคะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจชีวิตเรายังมีหวังค่ะเหมือนกับคุณลุงซึ่งคุณลุงได้เล่าให้ฟังว่าคุณลุงขอพรที่วัดต่อหน้าพระพุทธรูปตลอดขอให้วันหนึ่งมีคนมาช่วยเหลือคุณลุงได้ผ่าตัดตาจนวันนี้ที่คุณลุงได้เจอหนูและเราได้เจอกันหนูเชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญบนโลกนี้ทุกอย่างถูกจัดสรรมาอย่างถูกต้องแล้วถ้าเราเป็นคนดียังไงชีวิตเราต้องได้ดีค่ะอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่เราจะไม่ลำบากแน่นอนหนูเชื่อเรื่องนี้มากๆค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนนะคะขณะเดียวกันนะคะเอวาก็ได้สอบถามความเป็นมาของลุงไรเดอร์ถึงสาเหตุที่ต้องเขียนข้อความว่าขอโทษที่ขับช้าตามองเห็นครั้งเดียวครับแต่ต้องทำกินไม่มีครอบครัวดูแลซึ่งลุงไรเดอร์ก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นไรเดอร์มา5เดือนสาเหตุที่ดวงตาเสียเพราะเกิดอุบัติเหตุตกหลุมที่ปะปาเจาะไว้แล้วมีแบริเออร์มาตั้งแค่อันเดียวไปถึงตรงนั้นเห็นหลุมแต่เบรกแล้วลื่นสายคว่ำได้รับบาดเจ็บปอดฉีกซี่โครงหักทิ่มปอดแล้วก็หัวกระแทกพื้นถนนจนกระทบกับจอประสาทตาแต่จะหายได้ภายใน3เดือนก่อนจะมาตรวจเจอต้อกระจกครั้งหนึ่งทำให้เรามองไม่เห็นแต่เราต้องทำกินตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวต้องออกมาขับไรเดอร์แต่ขับช้าคนที่ตามหลังก็บีบแตรผมต้องจอดข้างทางแล้วโบกมือให้เขาไปแต่เขาไม่ไปเขาก็ลดกระจกลงมาด่าจึงอธิบายให้เขาฟังพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษก็โดนด่าอีกก่อนจะมีคนแนะนำให้เขียนป้ายติดท้ายรถว่าเราขับช้าเพราะอะไรพออีกวันก็ไม่มีใครบีบแตรไล่อีกเลยปกติวิ่งไรเดอร์ได้ประมาณวันละ300กว่าบาทเป็นเพราะขับรถช้าถ้าคนที่ขับรถไวชั่วโมงนึงจะได้ 2-3 ออเดอร์วันที่15สิงหาคมนี้นัดผ่าตัดค่าเลน 6-8,000 บาทจากนั้นเอวาก็ได้ให้เงินคุณลุงไรเดอร์ไว้ 10,000 บาทนะคะเพื่อเป็นค่าผ่าตัดดวงตาคุณลุงถึงกับอึ้งร้องไห้ออกมาแล้วบอกว่ามันเยอะไปตอนแรกไม่กล้ารับแต่สุดท้ายก็รับไว้พร้อมกับอวยพรเอวาที่มาช่วยเหลือและยังบอกอีกว่าหวังว่าจะเห็นแสงสว่างในโลกอีกครั้งอย่างชัดเจนหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็มีคนเข้ามาชื่นชมเอวาและแสดงความเห็นใจลุงไรเดอร์เป็นอย่างมากนอกจากนี้ลุงไรเดอร์ยังได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าขอบพระคุณคุณหนูเอวาที่เมตตาส่งความช่วยเหลือมาตลอดสวรรค์ส่งนางฟ้ามาช่วยผู้ยากไร้โดยแท้ครับคุณหนูทำงานหนักมากอยากให้พักผ่อนบ้างบางเวลาที่มีโอกาสนะครับรักและเทิดทูนคุณหนูมากๆครับขณะที่เอวานะคะก็เข้ามาตอบกลับค่ะว่ารักคุณลุงนะคะเดี๋ยวหนูจะพาคุณลุงไปทะเลหลังแผลผ่าตัดหายดีแล้วค่ะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ